สวัสดีครับผมหมอศิรินะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของถุงน้ำปลอมนะในช่องท้องของสตรีท่านหนึ่งนะอายุ35ปีคือไปรักษาเพราะว่ามีบุตรยากแล้วก็พบว่าเป็นช็อกลาซิสสองข้างก็เลยรับการผ่าตัดผ่านกล้องไปหลังจากนั้นประมาณ3เดือนก็ปรากฏว่าก็เกิดถุงอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งในท้องมันมีขนาดประมาณ10เซนก็เลยมาปรึกษาเวลาผ่านไปอีกก็สักระยะหนึ่งเขาก็มาบอกว่ามันใหญ่ขึ้นตอนที่มาปรึกษาเนี่ยมาปรึกษาเมื่อประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ก่อนนะฮะดูแล้วมันไม่เป็นรูปร่างของถุงน้ำสักทีเดียวมันเป็นเหมือนกับมันบิดเบี้ยวไปแล้วก็มีเหมือนกับว่าเป็นช่องเอาภาพจากที่เราถ่ายจากอุลตราซาวด์ถ่ายผ่านทางช่องคลอดแล้วก็หน้าท้องเนี่ยไปปรึกษากับคุณหมอสูติดริเวทที่เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งก็คิดว่าน่าจะเป็นซูโดซิสหรือว่าเป็นถุงน้ำที่เกิดขึ้นจากผนัง4ด้านของอวัยวะต่างๆที่ทำให้เกิดเช่นลำไส้ด้านหนึ่งตัวมดลูกด้านหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนอื่นอะไรเงี้ยทำให้มันเป็นช่องขึ้นมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีของเหลวไปอยู่ข้างในนั้นนะฮะก็เลยสั่งทำซีทีสแกนนะฮะCT scan ก็ไม่รู้ว่าเป็นถุงอะไรเหมือนกันขนาดออกมาวัดออกมาได้ประมาณ10คูณ15คูณ10เซนคนไข้เนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับท้องบวมอ่ะแล้วก็นอนลำบากกันก็ไม่รู้จะผ่าดีหรือไม่ผ่าดีนะก็มาตรวจเพื่อฟังผล CT scan หลังจากที่เห็น CT scan อ่านมาแล้วก็เลยปรึกษากับคุณหมอทางด้านมะเร็งอีกครั้งนึงคุณหมอมะเร็งก็บอกว่าลักษณะออกมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นซูโดซิสก็เป็นซิสปอมก็ให้ปรึกษาทางสันดีกว่าทั้งศูนย์เนี่ยจริงๆแล้วดูซีทีไม่ค่อยเก่งก็เลยส่งไปที่สันก็ดูแล้วมันก็เป็นแบบสงสัยจะเป็นถุงน้ำปลอมเช่นเดียวกันแนะนำคนไข้ไปว่าถ้าทนได้ก็ทนไปก่อนแล้วก็ถ้าทนไม่ได้ก็ต้องผ่าตัดแต่ว่าให้ทางสูตินรีเวชเนี่ยเป็นคนผ่าตัดผมเองเนี่ยคงไม่ผ่าเพราะว่ามันเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นมานะถ้าผ่าเนี่ยเราต้องให้ศัลยกรรมเนี่ยมาช่วยเบรกนะจุดที่เป็นพังผืดแล้วก็ไปบังแล้วทำให้เกิดถุงน้ำแล้วก็ให้ช่องว่างเนี่ยมันแตกแล้วก็ให้น้ำเนี่ยไหลออกมาอะไรเงี้ยเราคงยังไม่ทำถ้าคนไข้ยังไม่มีอาการอะไรนะเพียงแต่ว่าแนะนำว่าให้กลับไปรักษาเพราะว่ามีบุตรยากกับที่โรงสถาบันเดิมถ้าตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมีปัญหาอะไรถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เติบโตไปเรื่อยๆจนคลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ในระหว่างที่ผ่าตัดคลอดก็อาจจะไป break through คือไปทำให้ถุงมันแตกออกแล้วก็น้ำที่อยู่ในถุงนั้นนะก็ได้ออกไปแล้วก็ทำให้มันเป็นช่องแล้วก็ระบายออกมาให้ดีๆนะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอาการอะไรเราทำอะไรไม่ได้นะสำหรับถุงนี้เพราะมันเป็นถุงปลอมยกเว้นว่ามันมีอาการเป็นถุงของลำไส้หรือว่าเป็นถุงของรังไข่แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ทั้งคู่แล้วก็ไม่ใช่มะเร็งด้วยนะแต่เพียงแต่ทำให้คนอึดอัดแล้วก็ปัสสาวะบ่อยนะเพราะฉะนั้นเราถึงได้ต้องรักษาแบบประคับประคองเอาไว้ก่อนนะแล้วให้คนไข้ตั้งครรภ์ดีกว่า